นี่ก็เป็นเวลา3ปีแล้วที่ผมได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นคณะในฝันของผมเองตอนนี้ผมก็ได้ทำงานสำเร็จดังใจหวังแล้วเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งวันนี้ผมได้กลับมาเยี่ยมคณะอีกครั้งหนึ่งโหเป็นทนายมันเท่จริงเลยเนาะยาย่าจริงด้วยสิดูการตัดสินว่าความแต่ละอย่างสิเขาใช้คำพูดวาจาได้อย่างเฉียบแหลมมากเลยถึงแม้จะเป็นคนรู้จักญาติพี่น้องก็ตัดสินว่าความยึดมั่นในความถูกต้องเสมอไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจบไปฉันก็อยากเป็นแบบพี่เขาบ้างอ่ะเฮ้ยทนายคิซากิเอรีในเรื่องโคนันสาวแก่งเท่จังเลยนะต่อไปฉันก็อยากเป็นอย่างนั้นมั่งเออน้องๆครับพี่ขออภัยครับที่ว่าขัดจังหวะในโลกแห่งความจริงอ่ะกับโลกแอนิเมชันอ่ะต่างกันมากนะครับทั้งเรื่องการว่าความตามวงเงินที่คดีจากดาวเมนขาวหรือหมิ่นเป็นถูกได้เสมอนะครับพี่เป็นใครอะคะพี่รู้จักพี่เหรอพี่ทนายบอยกอยไงที่ว่าความไม่หลากหลายคดีมาแล้วพี่รู้จักเหรอไม่รู้จักอะค่ะถูกต้องนะครับดีใจจังคณะเรามีรุ่นพี่ทนายเท่ๆด้วยจบไปเราก็ต้องเป็นแบบรุ่นพี่ให้ได้เลยค่ะขอบคุณครับคือหนูอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ให้มากกว่านี้อะค่ะพี่ช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคณะให้ฟังได้ไหมคะจะได้แนะนำให้คนอื่นมาเรียนคณะนี้เยอะๆอะค่ะได้ครับเดี๋ยวพี่จะเล่าความเป็นมาเป็นไปของคณะนิติศาสตร์ให้ฟังนะครับวันแรกที่พี่ได้มาเรียนคณะนิติศาสตร์ร่วมกับเพื่อนอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับข้อคิดเตือนใจให้กับทุกคนว่ากฎหมายทั้งปวงจะทำลงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงหรือจะทำลงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่นั้นเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้คือการใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้แต่ถ้าหากนำกฎหมายไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์โดยคลิกแพลงและบิดพลิ้วให้ผันผวนไปตามความหลงผิดหรือด้วยอคติด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ต่างๆกฎหมายก็จะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันทีและกลับกลายเป็นพิษภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวงทำให้พี่เกิดความประทับใจที่ทางมหาลัยได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนด้วยครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจบไปแล้วมากมายบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ที่เป็นคณาจารย์ทุกท่านได้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนการเรียนกฎหมายของลูกหลานของท่านทุกคนในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจริยธรรมตลอดจนการเรียนรู้กฎหมายทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องคณะนิติศาสตร์ของเราได้รับการรับรองจากสภาทนายความผู้จบการศึกษาสามารถไปสมัครเรียนต่อตัวทนายในเรื่องของการขอใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพว่าความหรือนักศึกษาที่จบปริญญาตรีก็สามารถที่จะไปเรียนต่อได้ที่เนติบัณฑิตหรือสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาซึ่งสามารถไปศึกษาต่อได้เพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพอัยการผู้พิพากษาสำหรับคณะนิติศาสตร์ที่ผ่านมาเราก็มีนักศึกษาที่จบออกไปศึกษาทั้งหลายนะครับได้สอบได้ที่1สำหรับการเป็นนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านขอให้ท่านไว้วางใจเมื่อท่านสามารถนำบุตรหลานของท่านมาให้เราดูแลเราก็สามารถดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนกับบุตรหลานของเรานะครับในการที่จะเรียนต่อในการที่จะจบออกไปแล้วก็ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่สำคัญสำคัญอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คณาจารย์ได้มอบให้กับนักศึกษาทุกคนครับสุดยอดจริงๆเลยค่ะคณะของเราข้อคิดอีกอย่างที่เราได้เรียนในคณะนี้ก็คือการได้ยึดหลักความยุติธรรมเป็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือญาติพี่น้องความผิดก็คือความผิดนะคะใช่ครับเราต้องยืนหยัดความจริงเสมอนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยสั่งพวกเราไว้ครับเราทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะมาเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเท้าที่ก้าวเดินพาชีวิตดำเนินไป